พัทราสุชาติโยนถามนายกรัฐมนตรีหัวหน้าสช.องค์ปรับคณะรัฐมนตรีลั่นคนทำงานอยู่ไหนก็ได้การเมืองวันที่13สิงหาคม2567 11นาฬิกา50นาทีพิมพ์ภัทราสุชาติโยนถามนายกรัฐมนตรีหัวหน้าสช.ปมปรับคณะรัฐมนตรีโควต้าพักลั่นคนทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้ปมกระแสเปลี่ยนคนนั่งเก้าอี้รมว.อุตสาหกรรมเมื่อเวลา9นาฬิกา40นาทีวันที่13สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและสสนครศรีธรรมราชพักรวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีในโควต้ารัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติว่าถามผิดคนแล้วต้องไปถามหัวหน้าพรรคและถามนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าในพรรคมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่หรือยังเป็นเหมือนเดิมนางสาวพิมพ์ภัทรากล่าวว่าพรรคยังประชุมทุกวันอังคารเหมือนเดิมอ่านข่าวเอกนัทอารมณ์ดีลั่นพร้อมตลอดหลังหัวหน้าพรรคเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีอ่านข่าวธีรพันธ์รับส่งเอกนัทเป็นรัฐมนตรีส่วนพิมพ์ภัทรายังนั่งเก้าอี้เดิมเมื่อถามย้ำว่าในส่วนรัฐมนตรีของพรรคมีการพูดคุยกันหรือไม่ในการสลับสับเปลี่ยนคนนางสาวพิมพ์ภัทรากล่าวว่ายังไม่มีการพูดคุยมีแค่การพูดคุยวาระประชุมในแต่ละสัปดาห์และวันนี้ก็น่าจะมีการประชุมพักเหมือนเดิมเมื่อถามว่าพักมีการส่งสัญญาณมาที่รัฐมนตรีหรือไม่ว่าจะมีการสลับสับเปลี่ยนอย่างไรนางสาวพิมพ์ภัทรากล่าวว่าสัญญาณต้องมาจากหัวหน้าพักและเลขาธิการพักซึ่งตอนนี้ยังทำงานอยู่ตามปกติเมื่อถามต่อว่าหากมีการสลับสับเปลี่ยนคนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนางสาวพิมพ์ภัทรากล่าวว่าส่วนตัวจริงๆแล้วเราเป็นคนทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้เหมือนเดิมไม่มีปัญหาย้ำว่าเรื่องนี้ขอให้ไปถามนายกรัฐมนตรีด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ถึงกระแสปรับคณะรัฐมนตรีว่าในพรรคยังไม่ได้หารือกันและเรื่องนี้เป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารพรรคตนไม่มีอำนาจเข้าไปนั่งประชุมเนื่องจากไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคซึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพรรคก็ต้องผ่านที่ประชุมพรรคก่อนและตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณมาขอให้ยึดตามที่หัวหน้าพรรคให้สัมภาษณ์ไว้ส่วนถึงเวลาที่เหมาะสมหรือยังที่จะปรับคณะรัฐมนตรีนายสุชาติกล่าวว่าเรื่องนี้อยู่ที่อำนาจของนายกรัฐมนตรีราคาทองวันนี้วันที่13สิงหาคม67ให้ไวเลยพุ่งแรงแล้วเทียบราคาสุดท้ายวันนี้ข่าวด่วนวันที่13สิงหาคม2567 9นาฬิกา22นาทีราคาทองวันนี้สมาคมค้าทองคำให้ไวเลยพุ่งแรงแล้วรีบตัดสินใจเทียบราคาปิดวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 41,500 บาทราคาทองคำประจำวันที่13สิงหาคม2567ปรับขึ้น250บาทเปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาโดยราคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ 41,500 บาทตามข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำเมื่อเวลา9นาฬิกา3นาทีที่ผ่านมาทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศรับซื้ออยู่ที่บาทละ 4,900 บาทขายออกบาทละ 41,000 บาทตามประกาศครั้งที่1ของวันนี้ด้านราคาทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาทละ 41,158 บาท 84 สตางค์ขายออกที่ราคา 41,500 บาททั้งนี้ในส่วนของราคาทองคำโลก
โกลสปอร์ตอยู่ที่ระดับ 2,465 ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์สรุปราคาทองวันนี้วันที่13สิงหาคม2567ประกาศครั้งที่1ทองแท่งรับซื้อบาทละ 4,900 บาทขายออกบาทละ 41,000 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 41,158 บาท84สตางค์ขายออกบาทละ 41,500 บาทวิษณุแจงหากเศรษฐาหลุดเก้าอี้ยังนั่งรักษาการได้ชี้มีลุ้นชิงนายกรัฐมนตรีอีกครั้งการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 11นาฬิกา2นาทีวิษณุแจงหากเศรษฐาหลุดเก้าอี้ยังนั่งรักษาการได้ชี้มีลุ้นชิงนายกรัฐมนตรีอีกครั้งแม้ถูกสอยแต่ต้องดูคำวินิจฉัยศาลเผยพรรคร่วมอันดับ2เซโนชิงได้เมื่อเวลา9นาฬิกา45นาทีวันที่13สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงคำแถลงปิดสำนวนคดีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะสามารถหักล้างข้อต่อสู้ของกลุ่ม40สว.ที่ยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่ว่าอย่าตอบเลยเพราะอีก24ชั่วโมงก็จะตัดสินอยู่แล้วตนจึงไม่อยากวิจารณ์อะไรตอนนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าหากนายกรัฐมนตรีถูกศาลธรรมนูญตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งขั้นตอนหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรนายวิษณุกล่าวว่าหากไม่รอดนายกรัฐมนตรีก็จะถูกถอดถอนและพ้นจากตำแหน่งรวมถึงคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็จะสิ้นสุดลงแต่นายกรัฐมนตรีก็สามารถรักษาการไว้ได้จนกว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลานานพอสมควรเป็นสัปดาห์แต่ระหว่างนี้นายเศรษฐาก็ยังสามารถทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีและปฏิบัติหน้าที่ได้ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็สามารถมอบรักษาการนายกรัฐมนตรีให้รองนายกรัฐมนตรีตามลำดับได้นายกรัฐมนตรีสามารถรักษาการได้รัฐธรรมนูญบอกไว้กรณีที่นายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่ไม่ได้มีอะไรบ้างซึ่งกรณีนายกรัฐมนตรีเศรษฐาไม่เข้าข้อยกเว้นนายวิษณุกล่าวเมื่อถามว่าหากนายเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งและยังมีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็สามารถกลับมาอีกครั้งได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าตนเห็นว่าได้แต่ก็ยังไม่ถูกตัดสินจึงยังตอบไม่ได้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาว่าคำวินิจฉัยเขียนว่าอย่างไรซึ่งจะมีช่องให้เห็นอยู่ถ้าหากไม่มีช่องอะไรอยู่ก็เป็นไม่ได้เมื่อถามย้ำว่าหากศาลตัดสินให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งแต่ไม่มีอะไรที่ขัดรัฐธรรมนูญก็สามารถกลับมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าครับแต่ต้องฟังคำวินิจฉัยนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งไปด้วยเหตุตามมาตราใดเมื่อถามว่าอำนาจของรักษาการนายกรัฐมนตรีสามารถดำเนินการอะไรได้บ้างรวมถึงยุบสภาได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าปัญหานี้เกิดทุกยุคทุกสมัยแล้วซึ่งตนเห็นว่าสามารถสั่งยุบสภาได้และระหว่างในรักษาการก็ถือว่ามีอำนาจเต็มนายวิษณุกล่าวอีกว่าหากนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งขั้นตอนต่อไปการเลือกนายกรัฐมนตรีก็ต้องใช้รายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคที่อยู่ในบัญชีและต้องมีเสียงส.ส.สนับสนุนของพรรคนั้นเกิน25เสียงขณะที่กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีคนนอกหมดไปแล้วพร้อมกับอำนาจที่ส.ว.สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ตามช่องทางของรัฐธรรมนูญมาตรา272เมื่อถามว่าหากพรรคเพื่อไทยไม่สามารถหาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ก็จะต้องตกเป็นของพรรคอื่นใช่หรือไม่
นายวิษณุกล่าวว่าพรรคไหนต้องไปตกลงกันเอาเองจะเอาที่สองที่สามหรือที่สี่ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับเสียงข้างมาก